วันนี้มาร่วมงานสินค้านี้ International เนาะครับผมก็มาในนามของ Versace นะครับก็เนี่ยทั้งโลโก้ Versace หมดเลยครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ยินดีกับทุกแบรนด์ด้วยครับที่แบบได้จัดขอให้ยอดขายทะลุปังๆทุกแบรนด์ปกติเราใส่นาฬิกานะครับใช่นาฬิกาครับใช่เราเที่ยวใช่มั้ยกับเรื่องนาฬิกาอยู่ในช่วงวัยนึงดีกว่าครับผมใช่แต่ว่าก็ชอบอยู่แล้วผู้ชายเนาะก็มีแบบนาฬิกามีแบบรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นของที่ผู้ชายชอบอยู่แล้วเชิญแฟนหน่อยว่าเฮ้ยใครสนใจนาฬิกาตอนนี้เขาจัดงานอยู่นะครับผมที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับก็มีวอทแฟร์อยู่มีแบบจริงๆคือแทบจะทุกแบรนด์เลยที่เป็นนาฬิกาที่แบบอยู่ในใจของทุกคนอ่ะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนาฬิกาอยากจะดูนาฬิกาก็มาที่เซ็นทรัลชิดลมได้เลยนะครับเป็นไงล่ะช่วงนี้หลายคนเห็นความแบบว่าฟีดความหุ่นความล่าสุดขึ้นอ๋อใช่ใช่ทำอะไรกันคะอยู่เฉยๆมันก็ขึ้นเลยคนแบบสัญญาการมาของปลอมเฮ้ยไงว่ามันก็มีใช้แสงใช้สีช่วยบ้างแต่เล่นคลินิกมันต้องถอดขนาดนั้นเลยมันก็คือเล่นเฉยๆอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็แบบมันไม่ได้โชว์ไงต้องนิดนึงครับนิดนึงใช่แต่ว่าจริงๆเล่นเพราะละครแหละเพราะว่าไม่ได้เล่นละครมาเป็นปีแล้วครับแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดกล้องแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอาให้มันดีให้มันแบบพร้อมทุกส่วนอะไรเงี้ยครับบอกเขาไปละครมันต้องฟิตหุ่นขนาดนี้เปลี่ยนก็มีในละครก็มีอยู่แล้วแหละครับถือว่าเราเป็นสายโชว์ตอนนี้นะครับเขาบอกเราไปสายโชว์อ่ะก็เท่าที่มีแล้วกันเอาเท่าที่มีครับถ้ามีเยอะกว่านี้ก็โชว์เยอะกว่านี้ตอนนี้มันพอใจดีในทุกอย่างยังครับจริงๆมันหลังเล่นมันก็จะประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าพอแบบถ้าจะให้มันแบบเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเลยไงมันก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงแล้วก็มันก็มีเรื่องของแสงและสีแล้วก็การตกแต่งรูปภาพช่วยได้ครับใช่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกพี่เรียกว่าหุ่นดีเพราะแอมดีขนาดนี้ต้องแต่งรูปด้วยหรอก็มันไม่ได้ดีขนาดนั้นไงครับที่เห็นคือผ่านแอปพลิเคชันแล้วไงเฮ้ยกี่แอปคะแอปเดียวแอปเดียวผมทำไม่เป็นเยอะใช่ก็ทำแบบเอารู้สึกว่ามองแล้วแบบเอ้ยอันนี้คือหุ่นนี้แล้วแหละก็ลงของจริงกับในรูปอันไหนมันปังกว่ากันก็ต้องของจริงสิเฮ้ยอยู่นี่นะเขาอยากรู้ว่าแกงนี่อันตรายไอจีที่มีแต่ในยุคอันตรายอะไรครับดูแลตัวเองก็เรื่องหลักๆเลยคือต้องมีวินัยก่อนเพราะว่าพอไม่ได้เล่นนานๆมันก็จะมีความขี้เกียจเข้ามาผสมครับแล้วก็ยิ่งที่เขาบอกว่ามีฟิตเนสอยู่ใกล้ตัวก็คือตอนนี้มีที่บ้านเลยจะยิ่งขี้เกียจเข้าไปใหญ่ก็เลยต้องแบบเหมือนบังคับตัวเองเยอะๆให้มาเล่นทุกวันอะไรเงี้ยครับก็คือแบบนี้ครับก็คือพยายามให้ทุกวันเลยใช่ไหมใช่ครับจริงๆก็หลังเลิกงานอะไรเงี้ยจริงๆมันเล่นได้แหละคือตอนเด็กๆเราก็ทำบางทีถ่ายละครเลิกมาสี่ทุ่มก็เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาบางทีเราขี้เกียจไงเป็นเล่นนานๆอะไรเงี้ยมันผลเป็นไหมครับหมายถึงกล้ามอ่ะครับกล้ามใช่ครับมันน่ากลัวมันผลไหมมันก็ผลใช่ครับว่าผลมันไม่ได้ดูดีเลยมันแฟบลงมาไงมันไม่ต่างกันมันก็มีหายไปบ้างครับผมก็มันก็ต้องเมนเทนแหละมันเป็นอะไรที่เราต้องเล่นตลอดอะครับคือต้องเล่นออกกลับมาตอนนี้ใช่ครับก็จะสูงๆก็จะบวมๆหน่อยบวมๆครับคนละข้างว่าไงบ้างก็เขาก็แฮปปี้ดีนะเขาก็แบบก็ดีกว่าผมผอมอะไรเงี้ยเขาก็บอกครับคือเขาอยากให้เรามีกล้ามมีซิกแพคอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ว่าจำเป็นว่าจะต้องมีแต่เขาก็มีดีกว่าไม่มีแหละก็ดีกว่าเราผอมๆอะไรเงี้ยฮะดีกว่าอ้วนๆอะไรเงี้ยมีโชว์ก็ไม่ค่ะเราหุ่นดีแล้วโชว์ในรูปโชว์ในรูปไม่ต้องถามอะไรเนี่ยไม่อยากรู้ว่าอ๋อเขาจะเก็บมาไม่ก็โชว์ในรูปแหละก็เขาเห็นแล้วเขาก็มาแซวเฮ้ยลงขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเขาห่วงไหมครับเขามีแต่ว่าแบบมาแซวไม่เชิงห่วงจริงจังแบบห้ามลงอะไรเงี้ยครับไม่มีใช่เขาก็เข้าใจว่าแบบโหเล่นมามันเก็บไว้ข้างในมันก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรอ่ะเออคือเขาแบบคุณให้ถอดเขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้ถอดหรอกเขาก็แค่ว่าเข้าใจว่ามันก็ต้องมีโชว์บ้างนิดหน่อยตามกาลเทศะจะมีเยอะกว่านี้ไหมคะหลายคนถามอันนี้คือก็ถอดเสื้อมันก็หมดแล้วนะที่เหลือถอดเกงกันนะฮะบ้าคือรู้สึกอันนั้นเขาไม่เรียกว่าโชว์แล้วถอดใช่ไหมไม่ถึงถอดเกงเหรอไม่ใช่ใช่ผมก็พูดไปดูละครใช่ครับผมซึ่งละครเหมือนหลายคนจับตามองเนาะล่าสุดพี่บอยเขาลงรูปไงใช่ครับเป็นแบบมีชื่อเรื่องคอนเฟิร์มแล้วครับรักร้าย
คอนเฟิร์มไหมเหรอณปัจจุบันคอนเฟิร์มณปัจจุบันเป็นโปรเจกต์เนาะเป็นโปรเจกต์ครับณวันนี้ครับจะเปลี่ยนอีกตอนออนแอร์ไม่รู้เลยแต่ว่ามันค่อนข้างแบบมีทั้งใหม่ทั้งนิวมีทั้งหลายคนแบบมารวมตัวกันก็จริงๆก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันตอนแรกที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรับเล่นก็เพราะว่าแคสต่างๆที่แบบมันก็ตื่นตาตื่นใจส่วนตัวของผมเหมือนกันนะว่าแบบเราอยากเล่นกับคนเก่งๆกับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็ได้เจอแบบโหทุกคนเลยที่แบบทั้งเก่งแล้วก็ทั้งแบบไม่เคยทำงานกับช่องวันทั้งที่เคยทำงานมาแล้วแต่ว่าไม่เคยทำงานกับเราอะไรแบบเนี้ยก็ครบหมดเลยครับสตาร์ทไปเรียกผมถ่ายไปแล้ว2คิวครับใช่แต่ว่าต้องลุ้นกันว่ามันจะแซ่บแค่ไหนกับการใช่เพราะว่าผมเคยถามพี่ปุ้ยแล้วพี่ปุ้ยพุ่งกลับครับว่า เราสามารถเล่าอะไรได้บ้างในเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือเล่าแค่ว่าเป็นเรื่องยังไงยังไม่ได้เลยครับผมมันเป็นเรื่องที่แบบคือดูแล้วจะรู้แหละแต่ว่าคือถ้าให้อธิบายมันเหมือนสปอยครับก็เร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้ครับน่าจะปีหน้าน่าจะประมาณควอเตอร์แรกครับปีหน้าครับผมโอเคครับ